for dying. We are the champion. We are the number one. Buri rum united, we never die.โอกาสและอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโร่ของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่าไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เรอัลมาดริดพบกับยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดขั้นเทพใหม่พิสูจน์จริงโดยสื่อมวลชนแรงดีอัตราเร่งดีจริงๆขี่เหมือนในชีวิตจริงประหยัดจริงครับถังเดียววิ่งได้328กิโลเลยแหละหัวฉีดไว CFI ประหยัดขั้นเทพยามาฮ่าสปาร์ค115หัวฉีดใหม่สื่อมวลชนพิสูจน์แล้วขอเสียงยืนยันหน่อยแรงดีประหยัดจริงขั้นเทพรถเหรอซิ่งไปไหนอะเร็วปรูดปราดชุดไม่อยู่ไมค์ไอสไตล์ Q2 Android 4.0 กล้องแต่งรูปได้เองไม่ต้องแอปจะโหลดจะแชทหรือเล่นเกมก็สนุกได้ไม่ยั้งไอสไตล์สไตล์ที่ใช่จาก iMobileสวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการบุรีรัมย์โชว์กับผมปุรุชีวาเสหานุกูลครับรายการบุรีรัมย์โชว์ครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ดูซิว่าคนบุรีรัมย์เราเนี่ยมีความสามารถล้นหลามขนาดไหนนะฮะกับรายการนี้ครับรายการบุรีรัมย์โชว์ครับวันนี้ไม่ได้มาแค่ผมคนเดียววันนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวของนี่ฮะหลายคนคงเห็นละนี่คืออะไรอยากรู้ใช่ไหมครับวันนี้ครับมีน้องๆอีก2คนครับที่เรียกได้ว่าจะมาโชว์ในด้านของดนตรีให้เราได้รู้กันนะครับว่าผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นกองชุดจะไม่พูดเลยว่ามันเป็นกองชุดนะฮะแต่อยากรู้ว่ามันขนาดไหนแล้วก็ดีขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับบุรีรัมย์โชว์กับผมปุรุนะครับมาดูกันว่าจะมันไหมกับบุรีรัมย์โชว์ช่วงหน้ากลับมาเจอกันย้าฮูสนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาดคาราบาวแดงสนับสนุนให้คนไทยเลือกอย่างฉลาด EUR
UAO Euro Cascade Gate EUAO Euro Cascade Gate EUAO Euro Cascade Gate Cheer 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 พวกเรามาเชียร์ Cheer 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 พวกเรามาเชียร์เชียร์บอลกันเชียร์มันเชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลาเชียร์บอลกันเชียร์มันเชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลายูโรคัสตาร์ดเค้กเชียร์ทุกที่อร่อยทุกเวลายูโรขึ้นมาแล้วรู้สึกเลยว่าทุกอย่างมันใหม่เบาะก็ใหม่นั่งสบายโหสะอาดค่ะแอร์ยังใหม่เลยค่ะแต่บริการยังดีเหมือนเดิมค่ะเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้ประทับใจแอร์เอเชียค่ะแอร์เอเชียเอาละครับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการบุรีรัมย์โชว์กับผมเนี่ยครับปุรุด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับ2หนุ่มด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงครับผมไปอะไรมายังไงบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อนายศักชัยสิริสำราญนะครับผมชื่อเล่นชื่อพี่เมย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นพี่ปุรุคงจะต้องเรียกว่าน้องเมย์ครับผมเรียกป้าเมย์ได้ไหมโอ้อย่าเลยครับผมได้ใช่ไหมอ๋ออ่ะอีกคนครับสวัสดีครับผมนายดลศรเศรษฐมาศครับชื่อเล่นที่เจครับผมวันนี้จะมาแสดงโชว์อะไรให้เราได้ดูครับครับผมนี่เลยครับที่อยู่ด้านหลังครับผมเป็นดัมเซตครับหรือกองชุดที่บ้านเราเรียกกันง่ายๆครับกองชุดครับผมอันนี้ชุดหนึ่งใช่ไหมครับชุดหนึ่งประกอบด้วยกี่ชิ้นชุดหนึ่งนี้แล้วแต่ครับผมแล้วแต่ความสามารถทักษะของผู้เล่นที่จะมีกระเดื่องมีทอมหรือมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะมากมายไก่กองที่และแต่ที่ผู้เล่นจะนำมาติดตั้งหรือเซตอัพเข้าไปครับส่วนมากนี่พระเขาก็แสดงว่าพระไม่ค่อยมีความสามารถทำไมล่ะครับผมเพราะเห็นพระตีแต่กองเพลงกองเดียวเลย ใช่ไหมครับแล้วเมย์ส่วนมากเมย์ถนัดทั้งหมดกี่ชิ้นที่ตีได้ที่ตีได้นะครับเป็นประเภทเครื่องดนตรีที่ตีได้ไล่ก็จากจะไล่ตีคนอย่างเงี้ยผมไม่เคยตีคนครับผมตีคนผมตีไม่เป็นครับใช่หรอครับผมถนัดทั้งหมดกี่ชิ้นเครื่องดนตรีนะครับผมเล่นพอดีผมต้องขอเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยเรียนที่สาขาวิชาดนตรีศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับครับผมก็ผมเรียนเครื่องเอกกีตาร์คลาสสิกที่เป็นสาย N นะครับสาย N สายเป็น N ครับผมสายกีตาร์เนี่ยเป็น N เป็นกีตาร์คลาสสิกนะครับผมเรียนกีตาร์คลาสสิกและเครื่องดนตรีที่ผมเล่นก็จะมีพวกประเภทเครื่องเป่าบลัสเซ็กชันที่เป็นพวกทำเป็ดเครื่องทองเหลืองนะครับทำนานไหมทำไม่ค่อยนานครับผม ครับผมแล้วก็มีแซกโซโฟนเป่าไม่เป็นครับเอ้าอ๋อแต่เรียนมาแต่เรียนมาครับพอรู้เพราะมันเป่ามันคลุยอ๋อเป่ามันคลุยครับผมแล้ววิธีการจับทำเป็ดเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับทำเป็ดมีที่จับ3อันอ๋อแล้วแซกโซโฟนแซกโซโฟนมีที่จับเต็มไปหมดเลยครับเป็นเหมือนคลุยประมาณนี้ป่ะถ้าเกิดจับเป็นโน้ต C เนี่ยจะปิดหมดเหมือนคลุยอ๋อฮะแต่ว่าถ้าเกิดนอกเหนือจากนั้นแล้วก็เป็นปลาหมึกครับอ๋อมือก็จะเป็นพลวันเลยครับผมพันกันสนุกกันเลยทีเดียวอ๋ออันนี้ก็คือเมย์เรียนมาด้านสายนี้โดยเฉพาะครับผมแล้วเจล่ะครับเจทำอะไรมาก่อนก็เรียนแล้วก็ตีกองมาตั้งแต่เริ่มต้นครับเริ่มต้นตีมากี่ปีละตอนนี้ก็จะประมาณ6-7ปี6-7ปีละครับผมตีบ่อยไหมก็ตีทุกวันครับตีนึงประมาณเท่าไหร่ตีประมาณตีสองตีสามยังไม่ถึงครับอ๋อประมาณ6ทุ่มนี้ก็เลิกละครับผมดีนะครับปัจจุบันก็คือยังเล่นอย่างนี้อยู่ยังเล่นเขาเรียกดัมชุดครับกองชุดชุดอย่างเงี้ยเขาเรียกกองชุดแล้วกันกองชุดนะครับกองชุดปกติเล่นกี่ชิ้นโดยหลักๆที่เราเล่นได้ทั้งหมดอ่ะก็เฉพาะกองก็ครับก็เล่นทุกชิ้นครับทุกชิ้นเลยครับที่เราเล่นได้ครับแล้วถามเมย์นิดนึงในฐานะที่เมย์เรียนเอกดนตรีมาเนี่ยเครื่องดนตรีกองชุดเนี่ยเขามีทั้งหมดมีอะไรประกอบกันบ้างถึงได้เป็นกองชุดก็จะมีนะครับหลักๆก็จะมีบอดี้นะครับไม่ต้องหันไปดูได้ไหมได้ครับผมไล่เลยอ่ะแล้วหลักก็มีบอดี้ที่มันเป็นประกอบด้วยไม้นะครับมีฮาร์ดแวร์ที่เป็นประกอบเป็นเหล็กครับอันนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็จะมีหนังทั้งบนและล่างเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องอ่ะเป็นหนังกรองครับผมหนังกรองที่เป็นพลาสติกใช้สายบางๆนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหนังกรองปกติมันเป็นพลาสติกเหรอถ้าเป็นสมัยยุคพวกยุคบาโรกยุคยุคของดนตรีตะวันตกนี่จะเป็นใช้เป็นหนังสัตว์แต่ว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยก็จะมีเป็นหนังพลาสติกครับใสๆอย่างเงี้ยครับที่เห็นแล้วก็จะมีขาวๆก็มีเหมือนด้านหลังครับน้องๆอาจจะเคยเห็นนะครับก็จะเป็นหนังใสๆบนข้างบนและล่างครับครับผมก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นที่เป็นเครื่องตีเครื่องตีของกองใช่
อุ้ยมีหลายชิ้นนะพี่ถ้าเกิดนอกจากกองเนี่ยครับจะมีกองทีมดีพี่ก็เห็นในกองที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เคยน่าจะเคยเอามานะครับที่เป็นกองพี่เห็นกองอันใหญ่ไหมกองเพลนน่ะเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นกองเหมือนครึ่งวงกลมอ่ะให้กองครึ่งเขาเรียกกองอะไรอ่ะกองทิมบานีครับทิมบานีครับที่เป็นกองเป็นเครื่องดนตรีประเภทกองเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีคีย์แต่ว่ากองทิมบานีเนี่ยเป็นกองที่สามารถมีคีย์ในตัวเองได้แต่ผมเห็นเวลาเขาแต่งเขาก็มีกุญแจปรับไม่ใช่หรออันนั้นเป็นการปรับเสียงสูงต่ำตามความใจชอบของผู้ตีของผู้ตีเองแต่ว่ากองทิมบานีเนี่ยคือมีที่เหยียบที่เหยียบสามารถทำให้เกิดเสียงที่เป็นมีคีย์ที่แหลมอะไรได้ครับที่แตกต่างกันครับผมกองทิมบานีแล้วก็มีอีกประเภทเครื่องกระทบที่เป็นเพอร์คัชชั่นก็คือไซโลโฟนพี่เคยเห็นนิ้งหน่องสมัยที่เรียนไหมนิ้งหน่องแต่นี่เขาจะเป็นไซโลโฟนเขาจะจับเหมือนระนาดเขาจะจับระนาดเนี่ยระนาดไทยจับไม้สองไม้ไซโลโฟนจับทั้งหมด4ไม้ข้างละ2ฮะ4ไม้ครับข้างละ2จับยังไงอ่ะครับก็จับก็นี่ให้มันออกมาเนี่ยพี่ก็มันอย่างเงี้ยเหรอครับผมให้มันออกมาอย่างเงี้ยแค่เนี้ยใช่ครับ2ข้างแล้วก็ตีอย่างเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนคีย์เฮ้ยจริงเหรอจริงครับผมมันลำบากมากเลยนะเวลาดนตรีเงี้ยใช่ครับมันลำบากมากอันนี้เป็นแล้วคนนิยมกันมั้ยส่วนมากดนตรีคลาสสิกนิยมมากครับดนตรีแจ๊สดนตรีที่เป็นวงออร์เคสตราใหญ่ที่มีเป็นประเภทเครื่องเพอร์คัชชั่นที่เป็นนอกจากนอกเหนือจากกลองเนี่ยครับอันนี้ก็จะนิยมกันพอสมควรครับผมถามเจนิดนึงครับในฐานะที่เล่นดนตรีมาเนี่ยเราผ่านงานแบบงานการไปประกวดอย่างต่ำก็คือเราอยู่เบื้องหลังละถูกไหมเมย์เจเองเนี่ยเคยประกวดดนตรีใหญ่ๆไหมอย่างเช่นพวกประกวดการตีกลองอย่างเงี้ยเขามีการประกวดไหมส่วนมากมีครับแต่ว่าไม่เคยไปประกวดแบบชิ้นเดียวแต่ว่าไปเป็นวงครับผมรางวัลที่เราภูมิใจที่สุดเวลาเราไปตีสูงสุดเลยนักร้องนำยอดเยี่ยมครับผมเฮ้ยร้องนำได้ด้วยเหรอไม่ครับตีกองเล่นเป็นวงครับอ๋อเล่นเป็นวงครับแล้วถนัดแนวไหนเวลาเราตีก็แนวร็อกเนี่ยร็อกใช่ไหมครับร็อกนี่มันต้องใช้ตีแบบไหนหนักขนาดไหนก็ตีหนักแน่นแล้วก็มีสัดมีส่วนครับแล้วเพลงไหนที่เราชอบตีเป็นพิเศษคือเล่นเป็นพิเศษเล่นเพลงนี้เราจะใส่สุดพลังตลอดเนี่ยก็เป็นเพลงที่ cover ที่วง cover เอง cover เองเป็นเพลงที่เราภูมิใจเลยเล่นเต็มก็ชนะเพราะเพลงนี้ด้วยครับนะฮะถือว่าเก่งด้วยแล้วเมย์ล่ะครับในฐานะที่แบบเล่นเกี่ยวกับเรื่องราวของกองชุดมาเนี่ยกี่ปีแล้วที่เล่นมาเฮ้ยผมถ้าพูดจริงๆนี่พี่ผมคลอดมาปั๊บตีปุ๊บเลยไม่ใช่ครับผมคือผมเนี่ยท้าความจริงผมอาจจะตีกองมาท้าความกันเลยเหรอผมตีกองหลังกว่าน้องผมอีกนะครับจริงเหรอเอ้ยเจตีก่อนเหรอตีก่อนเฮ้ยจริงเหรอจริงครับผมเพิ่งมาตีเมื่อประมาณไม่กี่ปีให้หลังนี่เมื่อ4ปี5ปีนี่เองครับผมเพิ่งมาตีเมื่อใช่ครับเมื่อจะ4ปี5ปีเนี่ยครับเพราะเดี๋ยวน้องเขาจะตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะมีจำได้ไหมเจตีมาแก่กี่ขวบไม่ครับแต่ตอนอยู่ป.6 ครับป.6 ครับตอนนั้นทำอะไรเล่นเป็นวงอะไรวงก็วงเล่นกับเพื่อนธรรมดานี่ครับเลยเคยขึ้นประกวดไหมตอนสมัยยังเล็กเคยครับประกวดประจำหมู่บ้านไม่เล่นในโรงเรียนประกวดในโรงเรียนชนะปะก็ตอนแรกๆก็ยังไม่ได้ก็สู้ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ยังแพ้เหมือนเดิมก็ยังแพ้เหมือนเดิมเฮ้ยไม่เป็นไรคนเรามีความสามารถเล่นด้วยความสุขกับเพื่อนอยากขึ้นเวทีก็ได้ประมาณนั้นเลยครับผมแล้วถ้าเป็นเมย์ล่ะครับเมย์มีดนตรีแนวที่ชอบไหมเวลาเราตีเราสุดพลังเหมือนกันเนี่ยเหมือนเจเงี้ยก็มีนะพี่ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวผมที่ในการตีกลองนี่ผมจะน้องๆเขาจะไปทางร็อกทางแต่เห็นผมการแต่งตัวอย่างนี้ผมจริงๆแล้วผมจะเป็นคนชอบตีกลองแนวที่จะเป็นพวกออกลาตินออกซองโก้ไปทางบราซิเลียนหน่อยครับเป็นลาตินบีชพวกที่จะเป็นอะไรแปลกๆที่เด็กบุรีรัมย์เขาจะไม่ค่อยตีกันนะครับเขาจะไม่ค่อยเล่นกันคือดนตรีผมเคยไม่รู้นะอันนี้ผมโดยส่วนตัวนะผมว่าเพลงลาตินที่เวลาเขาเล่นกันมันเป็นจังหวะที่แบบสนุกนะครับผมมันจะเป็นจังหวะแบบที่เอาง่ายๆที่คนฟังแล้วแบบไอ้หมอนี่มันตีอะไรของมันเนี่ยใช่ครับมันตีมีก็ร็อกก็แก๊กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวถามทั้งคู่เลยกองเนี่ยเวลาฝึกยากไหมถามเราก่อนแล้วกันยากไหมนะครับตอนแรกนี่ต้องใช้คำว่าสุดๆครับผมต้องแยกประสาทตั้งแต่เท้าสองข้าง มือสองข้างฟังครับแยกประสาทของการฟังพอบางทีเราฟังใส่เฮดโฟนเข้าไปมือเท้าพันกันมั่วเลยพี่ปุ๊เหรอครับผมใหม่ๆเหมือนกันไหมเหมือนกันครับผมโอ้โหก็แสดงว่ากว่าจะได้ฝึกมาขนาดนี้นี่ก็ลำบากลำบนพอสมควรกว่าจะเป็นด้วย
กว่าจะแยกโซนประสาทอีกครับผมก็ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะมาโชว์อะไรให้เราดูหมายถึงวิธีตีครับผมก็วิธีตีของผมก็จะเป็นการตีเกี่ยวกับพวกนี่แหละครับพวกถนัดนะเอาแบบถนัดนะอย่างผมเดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างการตีแบบของซองโก้แล้วกันครับเป็นซองโก้สไตล์แล้วกันครับซองโก้สไตล์เป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันครับผมเจผมก็จะตีแบบล็อกทั่วไปล็อกทั่วไปเอาแบบที่เราชอบเลยครับผมโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะมาดูน้องๆทั้งเมย์ทั้งเจโชว์กันดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะมันขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับบุรีรัมย์โชว์รุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่นรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆก็ใส่ J-Press J-Press สบายหนุ่มรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นั่นรุ่นเล็กนี่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนๆก็ใส่ J-Press J-Press สบายหนุ่มเมื่อเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไงฮะดูแลตัวเองด้วยใหม่แมนซัมสูตรคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมซิงค์และวิตามินซีดื่มทุกวันเครื่องดื่มแมนซัมทำอะไรเนี่ยรีโมทเนี่ยกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD Home Theater พระเอกตัวจริงWe'll be right back.
ราได้ฟังการเรียกดั้มเรียกว่าตีครับเป็นฟิลอินครับฟิลอินเขาเรียกฟิลอินใช่ไหมครับครับผมตีเรียบร้อยแล้วอ่ะผมเรียกตีเลยอ่ะตีกองเรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่ละคนมันมากอย่างเจนี่ก็ตีแบบหัวล็อกหนักแน่นมากอย่างเมื่อกี้เมตีเนี่ยเป็นสไตล์อะไรผมเห็นแบบคอแบบรวมสแนกันแบบครับเป็นเอาเป็นลาตินซองโก้นะครับแต่ว่าอันนี้คือลาตินซองโก้ครับผมจะมีทั้งเป็นแบบทั้งลาตินทั้งซองโก้ทั้งเป็นการสร้างฟิลอินของตัวเองอ่ะเมื่อกี้คือผมตีแบบผมอิมพรไวส์คือการตีแบบที่ผมคิดเดี๋ยวนั้นผมคิดเอ็ดงานผมเดี๋ยวนั้นอ๋อนี่คือตีแบบตีเขาเรียกว่าตีสดครับผมคิดปุ๊บตีปั๊บครับผมอ๋อมันเลยกลายเป็นดนตรีที่แบบออกมาจากเขาเรียกอินเนอร์ข้างในใช่ไหมครับผมขนาดนั้นเลยคือจริงๆแล้วการตีที่เป็นพวกซองโก้พี่ปรุน่าจะเคยเห็นที่เป็นคาเบลที่ดังก๊อกก๊อกก๊อกจริงๆแล้วนั้นแนวเนี้ยแนวซองโก้เนี่ยจะต้องมีพวกอย่างเงี้ยเข้ามาประกอบด้วยแต่ซึ่งวันนี้คือผมไม่ได้เตรียมมาที่ว่ามันดังต้อ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 งใช่ครับจะตีผมก็เลยใช้การตีเป็นขอบอะแดปอ๋อตีเป็นขอบของสแนร์ครับผมแทนอย่างงี้ใช่ครับผมอ๋อก็ถือว่าเป็นการแบบตีแบบใช้เทคนิคใช้แบบทุกส่วนของกลองอ่ะที่ไม่จำเป็นจะต้องที่เป็นแค่หนังกลองใช่ผมเห็นเวลาตีดังป๊อกป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 ังครับคือไอ้อย่างเงี้ยเวลาทำยากไหมตียากปะมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนครับถ้าเกิดเราฝึกฝนมาเยอะเนี่ยเราเหมือนเรามีทุนอยู่ในกระเป๋าละคือเราไปไหนเนี่ยเรามาแค่ไม้กองกับเรามีอะไรอยู่ในกระเป๋าแล้วเราพร้อมที่จะเอาออกมาให้คนอื่นได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีของอยู่ในกระเป๋านะอะไรเงี้ยครับโชว์ได้เลยทันทีครับผมนะฮะอย่างเจตีเมื่อกี้ร็อกมากหนักแน่นมากเมื่อกี้ดูหน้าแบบถ้าเป็นไปได้น่าจะเคยเกย์กว่านี้มันไม่ถามจริงเวลาได้ตีอย่างนี้ทีนึงเนี่ยมันครับซ้อมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตีล็อกแบบไหนก็ออกล็อกด้วยป๊อปล็อกด้วยรวมผสมผสานกันฟังแล้วแบบเคลียร์ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมฝึกแน่นฝึกตีอย่างเงี้ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกตีอย่างนี้ไหมก็ฝึกครับก็ตีอยู่คนเดียวก็ถ้าเป็นแรกๆก็เมื่อก่อนก็วันละหกชั่วโมงเนี่ยหกชั่วโมงอยู่ในห้องตีตลอดเนี่ยนะเฮ้ยจริงเหรอจริงครับผมส่วนใหญ่มือกองจะประมาณนี้ครับก็ไม่เหนื่อยกันเลยตีแบบตีหยุดไหมหกชั่วโมงนี้คือตีหยุดไหมก็หยุดพอพักบ้างสัก5นาทีแล้วก็เข้าไปใหม่เฮ้ยจริงจริงครับเขาซ้อมหนักกันอย่างนั้นจริงๆเหรอครับวันละหกชั่วโมงครับเมื่อก่อนผมต้องเรียกได้ว่าอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสเล่นกับวงรุ่นพี่ครับวงรุ่นพี่ชื่อวงซุปเปอร์คิกแล้วทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดแล้วทีนี้ผมทำไงที่ผมจะต้องให้เท่ากับคนครับอายุเยอะๆผมก็จะต้องฝีมือต้องดีเท่าเขาไม่ได้ครับผมก็จะต้องเก็บชั่วโมงบินโดยการที่บ้านมีกองละหนึ่งชุดทำยังไงอ่ะก็ต้องซ้อมสิครับต้องซ้อมท่องไว้ในใจอย่างเดียวนะครับซ้อมไปตีวันแรก2วันแรกเขาก็ไล่กลับมานั่นแหละครับตามภาษาก็ตามที่ชั่วโมงบินก็ลดด้วยครับผมเห็นเมื่อกี้ตีนะผมสังเกตได้ก็คือเมย์เนี่ยจะมีไม้มาด้วยครับผมจะมีไม้มาคือถามจริงก่อนเดี๋ยวเรามาดูไม้ก่อนอย่างไม้มันต่างกันไหมไม้แต่เนี่ยนี่คือไม้ที่เมย์ตีใช่ครับผมมันต่างกันยังไงระหว่างไม้มันต่างกับการตีด้วยหรอหรือว่ามันเกี่ยวไหมมันต่างด้วยน้ำหนักครับผมพี่อย่างแรกก็ราคาครับมันหนักน้ำหนักครับน้ำหนักจะอันนี้เบาๆครับผมพี่คนสิ่งที่2ครับผมพี่ปุ้ลสังเกตเห็นหัวพลาสติกฮะกับอันนี้เป็นหัวไม้ธรรมดาฮะครับผมอยากให้พี่ปุ้ลลองเคาะดูให้เล่นครับลองเคาะดูนะครับแล้วก็ลองเอานี้เคาะดูนะครับเอาพลาสติกเคาะลงไปครับเสียงแหลมกว่าครับผมเสียงจะใสกว่าครับเสียงคือโทนเสียงมันจะใช่ไหมครับจริงๆด้วยผมฟังเสียงไม่ค่อยจะออกหรอกแต่ดูจากเสียงที่มันออกมามันมีความแหลมครับผมอ๋อก็คือไม้กองเนี่ยมันก็มีผลกับการตีด้วยเหมือนกันครับผมน้ำหนักของมือกองแต่ละคนนี่ก็จะไม่เท่ากันและไม้ก็จะมีขนาดเนี่ยขนาดความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแตกต่างกันออกไปครับผมอ๋อก็แล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละคนครับมือกองเนี่ยส่วนมากก็คือจะมีไม้กองประจำคนละเยอะป่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะพกมาจะเตรียมมาจะบางคนไม่ได้เอาอะไรมาเลยก็มีครับผมก็เคยเจออย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไปนั่งดนตรีด้วยกันก็ต้องให้ยืมครับเพราะว่าดนตรีนี่เล่นแล้วมีความสุขอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีเพื่อนต้องมีแบ่งปันด้วยครับแบ่งปันให้ยืมของแล้วก็ได้เพื่อนกลับมาอ๋อใช่มีแบ่งปันแล้วหายไปเลยมีไหมมีครับอันนี้มีอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือนักดนตรีเขามีไม้กลองนักเล่นเราเล่น
พวกแบบฟ้องชุดเนี้ยก็มีไม้กองอยู่ละอย่างตะกล้องเนี้ยเขาก็มีกล้องเป็นกล้องกล้องก็คือเป็นอาวุธของเขาแหละครับผมมีไม้กองแหละครับแล้วอาวุธอีกหนึ่งอย่างสมมติว่าต้องเอาไปด้วยนอกจากไม้กองนี่มีไหมมีถ้าเป็นไปได้เนี่ยครับจะยกขาตั้งแฉยกแฉไปแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าให้อย่างเดียวเท่านั้นหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างที่เป็นมือกองที่ต้องเอาไปได้ที่หลักๆเลยนะครับผมต้องเป็นสแนร์ครับสแนร์คือใบที่อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยเหรอครับผมที่เราตีเนี่ยครับเป็นเหมือนลายเซ็นเป็นเหมือนอะไรที่แบบตีแล้วสามารถรู้ว่าเอ้ยคนมือกองคนนี้ใช้ใบนี้ อะไรเงี้ยครับเสียงมันจะเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวของแต่ละใบจะไม่เหมือนกันแล้วการปรับล่ะนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับการปรับของแต่ละคนไงครับก็คือตีออกมาแล้วปุ๊บผมจะสามารถรู้ว่าเอ้ามือกองพี่คนนี้มาอีกแล้วฟังเสียงสแนร์ก็จะรู้อะไรเงี้ยครับถ้าเป็นมือกองด้วยกันนะครับจะฟังออกก็นี่ก็คือหลักๆเลยของกองทั้งนั้นครับผมแล้วก็นี่ก็คือ2คนที่เรียกได้ว่านะครับสุดยอดของการมาโชว์ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเมย์ครับผมนะฮะขอบคุณน้องเจด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสุดยอดกับการโชว์จริงๆครับผมต้องรอติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันนะฮะก่อนจะลากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้น้องเมย์แล้วก็น้องเจนะครับช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะมาโชว์เนี่ยให้เชิญชวนหน่อยนิดนึงครับผมในฐานะที่ผมเป็นนักดนตรีนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องตีกองนะครับผมแค่คุณมีใจรักในเสียงเพลงครับเสียงดนตรีคุณไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นมือกีตาร์มือเบสมือกลองแซกโซโฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณมีความสามารถนะครับอยากจะเชิญชวนให้มาร่วมแสดงความสามารถนะครับเพราะว่ารายการบุรีรัมย์โชว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับใหม่สำหรับคนบุรีรัมย์นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเปิดโอกาสให้เด็กให้เยาวชนของบ้านเราเนี่ยครับคนบุรีรัมย์เนี่ยได้กล้าแสดงออกในทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์นะครับครับผมเจ๊ครับผมอยากฝากเชิญชวนคนที่เขามีความสามารถมาร่วมโชว์กับเราหน่อยฝากถึงน้องๆพี่ๆครับที่มีความสามารถก็มีอยู่ก็ฝึกต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากจะโชว์ก็เข้ามาหาได้ครับครับผมที่นี่กับเราด้วยครับนะครับอ่ะส่วนใครนะครับที่มีความสามารถนะครับอยากมาร่วมโชว์กับเรานะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมานะฮะง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคุณก็แค่สมัครเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับเรามีอีเมลนะฮะดูด้านล่างได้นะครับได้ง่ายๆเลยนะครับที่ buriram.show@gmail.com หรือคุณจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับที่เบอร์044611108นะครับเอาละครับวันนี้ครับรายการบุรีรัมย์โชว์นะครับผมปุรุแล้วก็น้องเมย์น้องเจคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรานะฮะบุรีรัมย์โชว์วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องคิดนานเลือก 3K แบตเตอรี่อย่าลืมกรอกใบรับประกันเพื่อรับสิทธิประโยชน์มูลค่า 3,000 บาทอุ่นใจเมื่อใช้ 3K